มื้อนี้เฮาก็สิมาทำการขุดแปลงเตรียมปลูกดอกไม้กันจ้าดอกไม้มื้อนี้ก็สิเป็นทานตะวันช่อต้นนึงก็สิมีออกมาเป็นช่อหลายดอกบ่แม่นว่าดอกละต้นคือที่เฮาเคยเห็นกันเห็นในอันเพจนึงแหมเลยสั่งเพิ่นมาลองเบิ่งอันนี้มีดอกทานตะวันช่อนี่มี2สีเด้อ3สีสีแดงสีส้มสีเหลืองเขาฆ่าเม็ดกันมาแล้วแต่เราว่าจะได้สีอะไรจ้าขุด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 ช่วงนี้ฝนดินก็สีชุ่มชื้นเปียกตลอดเวลาเหมาะกับการปลูกพืชผักทุกชนิดหรือว่าไม่ผลไม่ยืนต้นก็เหมาะจ้าอันนี้หลังจากขุดแปลงเตรียมแล้วก็สิเอาเม็ดมาลงหลังจากนั้นก็จะเอาแกะมาโรยหนาดินบางๆอ้าวนี่คือเมล็ดทานตะวันช่อไม่รู้เป็นยังไงแช่น้ำไว้1คืนเริ่มมีรากโผล่ออกมาแล้วจ้าเอาไปลงแปลงเลยเริ่มมีรากน้อยๆเทน้ำออกก่อนนี่อ้าวหล่นลงไปแล้วนี่นะจ๊ะมีรากแล้วแช่น้ำไว้1คืนรากงอกแล้วจ้ะฝังลงไปเลย2เม็ด3เม็ดนะจ๊ะแล้วก็กรบ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 นี่นี่1เมล็ดกรบ2เมล็ดกรบ3เมล็ด4เมล็ดอยู่ด้วยกันกรบ5เมล็ดกรบ6เมล็ด7เมล็ดกรบ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 นี่จ้าทานตะวันช่อของค่อยงอกแล้วจ้า2วันผ่านไปตั้งแต่วันแรกงอกแล้ววันแรกงอกอยู่ 2-3 ต้นนะจ๊ะวันนี้งอกเป็น10แล้วจ้านับดูเนี่ยมีหมามาเหยียบแปลงทานตะวันค่อยยุบไป 2-3 รอยเท้าเนี่ยนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 16 17ต้นน่าจะ20 25เมล็ดได้เด้อนี่งอกมาแล้วจ้ะ17ต้นแล้วก็มีอีกหลุมหนึ่งมีอีกแปลงน้อยๆนึงค่อยเพาะไว้ประมาณ10ต้นนี่แหละ10เมล็ดนี่อีกแปลงหนึ่งแปลงนี้น่าจะ10เมล็ดได้10หรือ15เมล็ดนี่แหละนี่งอกแล้วจ้ะ1 2 3อันนี้กำลังงอก4 5 6 6แล้วหลุมนี้6 1 2 3 4 5 6 7 7นี่อันนี้กำลังขึ้นอีกเนี่ยน้อยเนี่ย7เมล็ดแปลงนี้7เมล็ดแปลงนี้น้อยนะจ๊ะทานตะวันช่อเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันถ้าโตเมื่อไหร่แล้วค่อยจะอัปเดตถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะดอกเป็นช่อสวยๆสีแดงสีเหลืองนี่